ไวรัลส.ส.พึ่งพนิดาพรรคก้าวไกลอดีตแอร์สาวน่ารักจนใจเจ็บบางคนหลุดโฟกัสไปข้างหลังหนึ่งคลิปสุดไวรัลที่แชร์กันใน TikTok ก็คือคลิปของส.ส.พรรคก้าวไกลที่ยืนเรียงแถลงข่าวกันอยู่แต่โฟกัสไปจับที่ส.ส.หญิงท่านหนึ่งของพรรคที่หน้าตาสวยสะดุดตาจนหลายคนสงสัยว่าเธอคือใครซึ่งก็มีคนเฉลยว่าเธอคือส.ส.พึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการเขตหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามีบ้านใหญ่ตระกูลอัศวเหมดูแลมาเนิ่นนานแต่อดีตแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ก็สามารถล้มยักษ์ลงมาได้สำหรับพึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์อดีตเคยเป็นลูกเรือสายการบินดังก่อนก้าวเข้าสู่สนามการเมืองเริ่มด้วยการเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรกระทั่งพึ่งพนิดาตัดสินใจก้าวสู่สนามเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตหนึ่งพรรคก้าวไกลก่อนสร้างตำนานล้มยักษ์เอาชนะนายอัครวัฒน์ อัศวเหมผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐในเขตเดียวกันไปอย่างถล่มทลายคะแนนทิ้งห่างถึง2เท่าอย่างไรก็ตามในคลิปที่กำลังไวรัลอยู่ตอนนี้คนไม่ได้โฟกัสเพียงแค่ส.ส.พึ่งเพราะหลายคนสายตามองค์ทะลุไปถึงส.ส.ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังแถมคอมเมนต์ว่าโฟกัสไม่ถูกเลยเพราะส.ส.ที่ยืนข้างหลังหล่อละมุนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าส.ส.ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังไม่ใช่ใครอื่นคือส.ส.ก๊อฟณัฐพลโตวิจักรชัยกุลส.ส.เชียงใหม่เขต3นั่นเองประวัติก๊อฟณัฐพลโตวิจักรชัยกุลส.ส.ก้าวไกลจากเลือดเนื้อเชื้อไขรัฐมนตรีเพื่อไทยเปิดรายชื่อ5ว่าที่รัฐมนตรีหญิงติดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ความสามารถไม่ธรรมดาถ้าไม่มีการพลิกโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1จะมีสุภาพสตรีเข้ามาเป็นเสนาบดีรวม5รายจาก3พรรคการเมืองสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอายุ41ปีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนที่10และเป็นรัฐมนตรีหญิงคนที่2ที่ได้คุมกระทรวงนี้ต่อจากนางกอบการวัฒนวรางกูลในสมัยรัฐบาลลุงตู่โดยสุดาวันเป็นลูกสาวคนโตของกำนันป้อนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลส.ส.เพื่อไทยนครราชสีมาและนางยลดานายกอบจ.นครราชสีมาสุดาวันหวังสุภกิจโกศลสุดาวันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับ21ค่ายเพื่อไทยนักธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมานักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผ่านประสบการณ์การบริหารงานในภาคเอกชนระดับประเทศเธอปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดชีวิตครอบครัวสมรสกับป๊อปนายนิกรสมกลางส.ส.นครราชสีมาเขต8อดีตเลขานายกอบจ.นครราชสีมาพวงเพชรทุนละเอียดหรือเจ๊แจ๋นรุ่นใหญ่ไฟกระพริบว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะมากำกับดูแลสื่อของรัฐอายุ65ปีเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปี2555อยู่มาทั้งเพื่อไทยชาติพัฒนาไทยรักไทยไทยรักษาชาติและเลือกตั้งปี2566เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยครั้งหนึ่งเคยได้รับฉายาว่ามาดามนครบาลเพราะพาพรรคเพื่อไทยกวาดเก้าอี้สก.ได้20ที่นั่งจากทั้งหมด50ที่นั่งพวงเพชรชุนละเอียดตลอดเส้นทางการเมืองของพวงเพชร
มีสายสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวชินวัตรมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคเพื่อไทยช่วงที่ทักษิณชินวัตรลี้ภัยในต่างประเทศพวงเพชรเดินทางไปพบทักษิณบ่อยครั้งนับได้ว่าเป็นขุนพลการเมืองที่ครอบครัวชินวัตรไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งนอกจากนี้เธอยังมีบทบาทสำคัญทางสายบุญที่ทำหน้าที่ทำบุญในวันเกิดให้กับอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในประเทศไทยอีกด้วยมณพรเจริญศรีหรือเดือนอายุ57ปีว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2สังกัดพรรคเพื่อไทย3สมัยอดีตนายกอบจ.นครพนมและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันเป็นนักประสานงานระหว่างพรรคการเมืองและเป็นที่ไว้วางใจในกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวิปฝ่ายต่างๆจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ประสานสิบทิศในสภาผู้แทนราษฎรมณพรเจริญศรีมณพรคือนักต่อสู้ในนามคนเสื้อแดงจังหวัดนครพนมนับตั้งแต่หลังการรัฐประหารทักษิณชินวัตรในปีพ.ศ. 2549โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.ภายใต้การนำของบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินและเข้าร่วมการชุมนุมหลายครั้งหลังเธอได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ในปี2554มณพรอาสามารับผิดชอบงานในกรรมาธิการการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองเพื่อทวงสิทธิให้กับคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากการชุมนุมสุภมาศอิศรภักดีหรือพึ่งอายุ50ปีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโฆษกพรรคภูมิใจไทยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประวัติจบวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและไปทำงานบริษัทในเครือปตท.เกือบ5ปีแล้วเข้าลงมาเล่นการเมืองสังกัดพรรคไทยรักไทยสู่พรรคพลังประชาชนก่อนย้ายมาซบรังเสี่ยหนูคิมพัทราวิชัยกุลหรือปุ้ยอายุ44ปีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบุตรสาวของคุณพ่อมาโนชวิชัยกุลอดีตเลขานุการเสนันที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและคุณแม่อาจารย์สำรวยอดีตครูมัธยมโรงเรียนศรีชนคุณาธารวิทยาโดยทิมพัทราทำงานเอกชนก่อนเข้าสู่ถนนการเมืองในปี2550ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกสังกัดประชาธิปัตย์จากนั้นศึกเลือกตั้งปี2566เธอสวมสีเสื้อรวมไทยสร้างชาติและได้เป็นส.ส.รวมไทยสร้างชาติเพียงคนเดียวในเมืองคอนทิมพัทราวิชัยกุล